ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเตเทนในไลฟ์นะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะพร้อมรายงานข่าวบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศกันแล้วนะคะแต่ข่าวแรกวันนี้เราขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงของวงการบันเทิงค่ะนุ้งแอร์พันธิลาค่ะถูกแฟนหนุ่มไอซ์รัชสิทธิ์นะคะสวมแหวนขอแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วที่สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ได้เปิดใจในรายการตกมันบันเทิงเป็นที่แรกด้วยและก่อนที่แอร์จะไปทริปนี้นะเขาเคยให้สัมภาษณ์กับเราด้วยค่ะว่าทริปนี้เตรียมชุดสวยไว้เพื่อถูกขอแต่งงานมาจะได้สวยพร้อมเลยค่ะ Congratulations พิธีกรสาวจิ๋วแห่งรายการตกมันบันเทิงของเราด้วยค่ะหนุ่งแอร์พันธิลาที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปหลังถูกหวานใจหนุ่มนอกวงการไอซ์รัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์คุกเข่าขอแต่งงานสวมแหวนเพชรเม็ดแป้งในบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกไปเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาที่รีสอร์ทหรูในหุบเขากลางทะเลทรายรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาแต่ก่อนที่สาวแอร์จะเหินฟ้าควงแฟนหนุ่มไปเที่ยวหลายคนก็อดแซวไม่ได้ว่าทริปนี้ต้องมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแน่ๆเจ้าตัวไม่เชื่อแต่ก็แอบลุ้นพร้อมเตรียมตัวทำกันบ้านเรื่องชุดให้คอสตูมช่วยจัดกระเป๋าเลยล่ะค่ะทำกันบ้านเลยก็คือเดี๋ยวให้จ้างสไตลิสต์หนูจัดชุดลูกเดี๋ยวพี่ไปนี่ประมาณนี้นะมันจะมีภาพเรฟเฟรนซ์เลยว่าจุดที่ไปมันจุดตรงไหนควรจะถ่ายรูปจุดนี้ควรใส่สีอะไรยังไงบ้านสีถ้าพี่แต่งสีไปชนไหมหรือพี่ควรใส่ขาวไปเพื่อจะได้แบบเด่นอะไรอย่างเงี้ยหลายคนที่เห็นโมเมนต์สุดหวานขนาดนี้ก็อดที่จะตื่นเต้นแทนไม่ได้งานนี้สาวแอร์ก็เลยโทรศัพท์ข้ามทวีปมาเปิดใจแบบสดๆผ่านรายการตกมันบันเทิงถึงวินาทีที่แฟนหนุ่มขอแต่งงานค่ะว่าเราก็แบบบอกผู้ชายไปตรงๆแหละว่าถ้าคบเราเนี่ยก็แบบจริงจังนะต้องขอแต่งนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีกลิ่นมาแล้วแหละว่าเขาอ่ะเหมือนจะขออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่บรรยากาศอ่ะแม่หนูไปที่โรงแรมที่อมันกิริแล้วคือมันแบบสวยมากๆแล้วก็ไปถึงปุ๊บคุณดิวอลิสลาก็คือจัดแจงให้ทุกอย่างให้เขาทำซุ้มดอกไม้ทำเป็นแบบโซน private เอาไว้มีนักดนตรีมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากมากแล้วอากาศมันหนาวแบบหนาวมากมากเลยค่ะต้องเกิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนุ่มไอ้เขาพูดอะไรอ่ะลูกตอนขอแต่งเล่าให้ฟังหน่อยเร็วคือเขาอ่ะก็บอกว่าแบบว่าก็จริงๆเคยคุยกับแอร์เรื่องนี้มาอยู่แล้วแล้วก็วันเนี้ยแบบเหมือนเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าแบบเหมือนอยากอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นนานๆอะไรเงี้ยค่ะแต่งงานกันนะแค่นี้หนูจำไม่ค่อยได้แล้วตอนนั้นก็ลังงงมึนๆงงที่มันขึ้นข้อความแมรี่มีปุ๊บเนี่ยหนูตอบว่ายังไงอะตอบไอเขาไปว่าไงอะหนูเยสตั้งแต่ก่อนไปแล้วค่ะเอาจริงๆนะพี่เต็นเลือกเองนะแหวนอะเลือกเลยเพราะว่าจริงๆก็ปรึกษาแล้วไอก็บอกว่าอยากให้เป็นอันที่แอร์ชอบคือจริงๆหนูไม่ค่อยรีบเลยค่ะในส่วนของการแต่งงานกะว่าแบบค่อยเป็นแบบกลางปีหน้าเป็นต้นไปก็ได้เลยเพราะว่าฝากไข่อะไรเรียบร้อยแล้วไงพี่เต็นส่วนระยะเวลาคบหากันเกือบ2ปีแม้จะไม่นานมากแต่สาวแอร์ก็ประทับใจที่อีกฝ่ายเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเวลาเจอคุณแม่ของสาวแอร์ฝ่ายชายก็มักจะให้ความมั่นใจกับคุณแม่ว่าจะคอยดูแลแอร์เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะบรรยากาศขอแต่งงานโรแมนติกมากๆนะคะยินดีกับแอร์ด้วยนะคะส่วนข่าวต่อไปที่โทนี่รากแก่นก็มีเรื่องให้เขาเนี่ยมึนๆงงๆกับเกรียนคีย์บอร์ดที่มาบูลลี่รูปร่างสีภรรยาคนสวยค่ะไม่โกรธแต่คุณสามีโทนี่รากแก่นแอบงงไม่น้อยค่ะว่าทำไมยังมีคนทักทายและบูลลี่เรื่องรูปร่างกันอยู่อีกหลังภรรยาคนสวยแก้วจริญญาถูกชาวเน็ตไดเรกต์เมสเซจเข้ามาว่าสาวแก้วขาเล็กเหมือนไส้เดือนทำเอาเจ้าตัวอดรนทนไม่ไหวต่อกลับชาวเน็ตคนดังกล่าวเรื่องของมารยาทและให้หยุดทักถึงร่างกายคนอื่นได้แล้วงานนี้หนุ่มโทนี่บอกว่าปกติภรรยาเป็นคนทานเก่งมากเพียงแต่ระบบเผาผลาญดีพร้อมคอนเฟิร์มว่าภรรยาสุขภาพแข็งแรงดีด้วยนะจ๊ะเขาก็ไม่ได้เรียกว่ารู้สึกแย่กับสิ่งที่คนพูดกับเขาแต่เขารู้สึกแย่กับทำไมคนยังทักกันแบบนี้อยู่ในสังคมปัจจุบันคือตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เป็นคนตัวหอมนี่ครับเป็นคนที่แบบทรงเนี้ยแล้วคนก็จะชอบว่าแบบเอ้ยอดอาหารเหรอกินไม่พอเหรออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเขาก็กินเยอะมากเขาแบบเขากินเยอะกว่าผมอีกแล้วให้กำลังใจแก้วยังไงอยู่ด้วยกันทุกวันก็
เป็นกำลังใจที่ดีนะครับคือเราตอนนี้เราเน้นออกกำลังกายครับก็จะมีฟิตเนสเทรนเนอร์แต่พอถามถึงเรื่องเบบี้เพราะมีคู่สามีภรรยาหลายคู่มีข่าวดีตั้งท้องในช่วงนี้กันเยอะหนุ่มโทนี่ก็บอกว่าเรื่องนี้ได้คุยกับสาวแก้วมากขึ้นแต่ขอเวลาอีกสัก 3-4 ปีถ้าความคิดไม่เปลี่ยนแฟนๆอาจได้ยินข่าวดีกันแน่นอนค่ะอีกคนที่ไม่ทนนะคะก็คือริต้าสีริต้านั่นเองค่ะถูกตัดต่อคลิปอนาจารนะคะแล้วก็แจ้งความไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วตอนนี้เรื่องถึงศาลแล้วแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะว่าคนในคลิปนั้นไม่ใช่ริต้านะคะมีความชักจูงให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นริต้าเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้มันเป็นความตั้งใจที่จะทำให้ริต้าเสื่อมเสียชื่อเสียงมากๆค่ะไม่ทนให้คนมาลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีในตัวเองอีกต่อไปค่ะสาวริต้าสิริต้าที่ถูกนำภาพไปตัดต่อในคลิปอนาจารโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ริต้าพร้อมสามีกรณ์รงค์เดชและทนายนิด้าเดินทางไปยังศาลอาญาตามนัดไต่สวนมูลฟ้องหลังได้ยื่นฟ้องจำเลย1คนที่เป็นคนเผยแพร่คลิปอนาจารแต่จำเลยไม่ได้มาตามนัดซึ่งริต้าเปิดใจว่าถ้าหากเจอผู้กระทำผิดอีกก็จะยื่นเรื่องฟ้องอีกเช่นกันค่ะด้วยความที่ริต้าเป็นผู้หญิงนะคะแล้วทำงานมาตลอด26ปีอยู่ในวงการนี้ต้องรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเกลียดเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็อับอายมากแล้วมันทำให้คนรู้สึกเข้าใจริต้าผิดเกิดความเกลียดชังริต้าว่ามันเป็นความตั้งใจที่เขาจะมาบ่อนทำลายชื่อเสียงของริต้าเพราะฉะนั้นริต้าขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยความที่เรามีลูกด้วยเราต้องปกป้องทั้งศักดิ์ศรีของเราปกป้องลูกของเราไม่อยากให้ลูกมีความคิดแม้แต่นิดเดียวว่านี่คือแม่เราหรอหรือเพื่อนในโรงเรียนมาล้อเขาริต้าว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคมากๆสงสารและเห็นใจริต้ามากนะครับเพราะจริงๆคือครั้งแรกในชีวิตเขาที่ต้องมาศาลก็คือมากับเรื่องที่เขาไม่ได้เป็นคนทำนะครับแล้วก็คืออย่างที่บอกคือเราก็ก่อนที่จะมีการดำเนินคดีเราก็ได้ปรึกษากันแล้วอะไรเงี้ยผมก็สนับสนุนเต็มที่ว่าให้ดำเนินคดีก็เป็นค่าเสียหายในจำนวน1ล้านบาทค่ะมากกว่านี้เราก็อยากจะเรียกแต่ว่าเราก็โอเคก็ประมาณนี้พิจารณากันแล้วก็คงประมาณนี้ดีกว่าซึ่งการตัดต่อคลิปอนาจารโดยนำภาพของริต้าไปใช้ทนายนิด้าเผยว่าได้เอาผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นำเข้าสื่อลามกอนาจารและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารค่ะซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุก7ปีอีกทั้งยังมีความผิดในฐานหมิ่นประมาทเนื่องจากภาพดังกล่าวไม่ใช่ริต้าถือเป็นการใส่ความโดยหลังจากนี้ต้องรอศาลประทับรับฟ้องในวันที่13ธันวาคมนี้จากนั้นจะมีการออกหมายเรียกจำเลยค่ะฮะอะไรนะอุ๊ยพี่ว่าไม่ใช่หรอกอะไรนะจริงเหรออุ๊ยคุณผู้ชมไม่ได้คุยคนเดียวค่ะนุ่งรักยมกระซิบที่ข้างหูค่ะบอกว่าวันนี้ต้นหอมสกุลตลามีเรื่องจะแถลงค่ะรับลมอมยิ้มของดีมีค่าถึงเวลาต้องเก็บเข้ากรุกระชีพีต้นหอมสกุลตลาสุดเลิศของนุ่งรักยมที่ขอแถลงการประกาศก้าวต่อหน้าสื่อกันไปเลยวับวับแวมแวมต่อไปนี้หมดสิทธิ์ดูแขวนเต้าแล้วค่ะตรงนี้คือสต็อปค่ะสต็อปแต่ตรงอื่นก็คือเวลข้ามเวลข้ามแขวนเต้าแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยแต่ถ้าพรุ่งนี้ถ้าเจอก็คือเป็นคำสัมภาษณ์ของวันพรุ่งนี้นะคะเข้าใจไหมคะอันนี้คือมันต่างกรรมต่างวาระเนาะพูดวันนี้ก็เป็นเรื่องของวันนี้นะยอมใจความดักคอของแม่จริงๆเลยหมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายตะเทนเวลาเดิมของเรา 11:00 นทางช่อง 9 Mcord HD หมายเลข 30 นะคะคืนนี้นาราฝันดีนะคะฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ